เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาเจออีกครั้งในงานวันนี้นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับผมวันนี้มีข่าวมากมายมหาศาลที่จะเล่าสู่ฟังนะครับผมแต่ก็มีหลายอันนะครับผมที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบูมเวิร์กคริปโตก็มีการพูดถึงนะครับผมคริปโตเคอเรนซีที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนนะครับผมที่เป็นข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าco-founder CEO นะครับผมของ Alameda Research นะครับผมแซมทาปาโก้นะครับผมได้มีการพูดถึงนะครับผมการที่จะออกจาก Alameda Research นะครับผมแล้วก็คือถ้ามันดูตลกมันก็อาจจะตลกนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาน่าจะออกจาก Alameda Research นะครับผมแล้วก็ลงจากตำแหน่งนั่นแหละครับสิ่งนี้ทำให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับผมก็คือเขาคงจะไปหาประเทศที่ไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับผมหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างลึกๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆอย่างไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมอันตรายก็มีอยู่รอบด้านนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับผมต่อมานิดนึงนะครับผมในส่วน Mastercard นะครับผมอันนี้เป็นข่าวจากข่าวร้ายเมื่อกี้นะครับผมมาข่าวดีสักนิดหนึ่งนะครับผม RCO Mastercard นะครับผมมีการทำงานร่วมกับ Binance นะครับผมแล้วก็เขาบอกเสมอนะครับผมว่าMastercard จะร่วมมือกับ Binance นะครับผมในการใช้จ่ายเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมหมายความว่าคุณสามารถใช้ Mastercard ได้นะครับผมใน90ล้านค้านะครับผมทั่วทั้งโลกไปนี้นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดนะครับผมณอุตสาหกรรมนี้ภายใน5ปีเราจะได้เห็นว่าเราจะได้เห็นชัดๆนะผมว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่คือแผนการเท่านั้นนะครับผมแต่สิ่งนี้เราจะทำงานนะครับผมในส่วนของอาร์เจนตินาก่อนนะครับและในอนาคตก็อาจจะมีประเทศอื่นๆอีกตามมาว่ากันไปนะครับผมวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับผมแต่เราต้องบอกกันก่อนนะครับผมว่าในประเทศไทยเราคงจะยังไม่เห็นระยะเวลาสั้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้บอกกันไว้เลยนะ แล้วก็สรุปข่าวอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของประเทศไทยเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของ Name Cups นะครับก็จะมานะครับผมในช่วงของ KNS นะครับผม Cup Name Service นะครับผมก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมของสมาชิก Bitcup Chain นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองเตรียมตัวนะครับผมเวลาประมาณ 20:00 น.นะครับผมวันที่29สิงหานะครับผมอีกประมาณ4วันนะก็ถามว่ามีโอกาสไหมที่เราจะเข้าถึงอะไรพวกนี้นะผมก็บอกเลยนะผมว่านี่เป็นโอกาสของคุณนะครับผมแต่ผมแน่นอนว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมKNSในเมืองไทยค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักน้อยพอสมควรนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องที่ทั้งดีและไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีENS ของ Ethereum Name อยู่แล้วนะครับผมมันอาจจะสู้ไม่ได้นะอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับผมให้ฟังนะส่วนหนึ่งขอพูดถึงฟิโนเมนาสักนิดหนึ่งนะครับผมมีการสรุปของอาเวมานะซึ่งถือว่าดีนะครับผมลองเข้าไปอ่านดูได้บทความของฟิโนเมนานะครับผมก็ใช้งานกองทุนของฟิโนเมนาอยู่เหมือนกันนะดีไหมก็ว่ากันไปนะเราไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินอยู่แล้วนะครับผมก็อยากจะให้อย่าไปลงทุนอะไรที่มันแปลกๆปลอมๆมาอย่างน้อยก็ลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนนะครับผมและสำคัญนะครับผมจดทะเบียนเงินไม่ได้ด้วยนะเพราะประเด็นก็คือเดี๋ยวนี้จดทะเบียนแม่งยังหนีนะครับผมแล้วก็โกงเป็นพันล้านนะโคตรไม่ธรรมดาเลยแต่ละที่นะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็พยายามดูข้อมูลข่าวสารที่เขาให้มานะครับผมในส่วนของอาเวตอนนี้ราคาก็พอใช้ได้นะฮะจะใช้คำว่าพอใช้ได้ก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ดูแย่ย่ำแย่ทำสวยขนาดนั้นนะครับผมเลยขอดูอาเวหนึ่งตอนนี้อาเวราคาอะไรวะอาเวอยู่ที่ 3,100 นะครับผมราคานี้เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่ค่อนข้างโหดแล้วนะครับผมถามว่าซื้อเก็บไว้ดีไหมก็บอกเลยนะครับผมอาเวมันมีหลายๆส่วนนะแล้วก็มีซัพพลายสูงสุดอยู่ประมาณ16ล้านนะครับผมนั่นคือหมายถึงจบก็จบแล้วนะครับผมแต่ราคานี้ก็ไม่ใช่ราคาที่เราควรจะต้องดูให้ดีนะเพราะว่าการสเต็กผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี่ย 9.4% ต่อปีเนี่ยมันมีสิทธิบางอย่างที่เกิดขึ้นในของโปรโตคอลอาเวนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่ได้รับเงินกลับคืนมานะครับผมก็มีตัว NFT ที่ถูกพัฒนาในอาเวนะครับผมก็อาเวก็จี้นะครับผมก็เราไปดูกันนะนี่เราไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้พูดผ่านๆนะเรื่องโปรโตคอลนะผมโซเชียลมีเดียที่พัฒนาโดยทีมอาเวนะนี่ก็น่าสนใจอันนึงนะครับผมเพราะว่าคนที่ได้รับไปก็จะได้เซ็นสัญญานะครับผมแล้วก็มี 3,000 คนเป็นโปรไฟล์นะครับผมรถแบบที่เกิดขึ้นของอาเวเราคงจะได้อันนี้พูดถึงคร่าวๆนะเพราะว่าเขาสรุปออกมาได้โอเคอยู่นะเล่นโปรโตคอลนะครับผมที่ทำเกี่ยวกับแนว Facebook Twitter นะครับผมก็น่าจะมีโอกาสในอนาคตนะครับผมโพชั่นเกมผสมยาก็วันไปนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออันนี้แหละ เพราะ total value lock ของมันนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 5.37 พันล้านดอลลาร์นะนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะครับตอนนึงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดูประเด็นสำคัญนะครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับผมของ Aave นะคือแพลตฟอร์มนะครับผมมันยังมีการแตกลายพัฒนามากขึ้นนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมคือนักพัฒนาไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มพวกการborrow การกู้ยืมนะครับผมมันอาจจะถูกชะลอลงหรือลดลงนะครับผมก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้ว Aave จะไปทิศทางไหนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง regulation นะครับผมที่พยายามกำกับดูแลโลก DeFi มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายนะ Aave จะถูกจำกัดหรือเปล่านะผมว่าจุดมุ่งหมายของ Aave คือเป็นแพลตฟอร์มกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนนะครับผมแต่ถ้ามี KYC จริงๆเนี่ยกฎหมายนี้อาจทำให้ Aave เจอความเสี่ยงตรงนี้นะครับผมแต่แน่นอนอะมาถ้ามันถูกอนุมัติจริงๆนะครับ Aave ก็จะเจอความเสี่ยงตรงนี้ไม่น้อยเลยนะครับผมคือถ้ามีการทำ KYC นะครับผม Aave ก็จะถูกลดชั้นพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราพูดถึงให้ฟังนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับบทความนะครับผมที่เอามาจากลิงก์มีเดียมนะครับผมของคุณพสิทธิ์นะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะลองเอาไปอ่านดูได้นะครับผมชอบให้เครดิตนะครับอันนี้ก็มีถุง FCS กับเฟรดดิกนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วก็เป็นการทุ่มเถียงกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะไอ้นี้เท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่เห็นปัญหาใหญ่ตรงส่วนนั้นนะแต่อยากจะให้เราระวังกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแน่นอนอ่ะในเรื่องพวกนี้มันมีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดความชิบหายได้ในอนาคตนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเรามาสรุปจบกันนิดนึงนะครับผมกับBNB Chain นะครับผมโปรเจกต์ใน Twitter ที่เกิดขึ้นนะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมหลายอย่างเราต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามันไม่ค่อยโสภาอภพรนครสวรรค์เท่าไหร่นะครับผมจริงๆแล้วก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งกันนะผมชอบนะครับผมในการพัฒนาโปรเจกต์นะแต่ดูเหมือนว่า Twitter Volume นี่คืออะไรฟะหมายถึงว่าการทวิตเหรอใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่จำนวนเข้าใจว่าไม่ใช่จำนวนคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะกำลังโกงอยู่นะฮะไม่ใช่จำนวนคนจริงๆด้วยเดี๋ยวนะมันอัปเดตตอนไหนวะเนี่ย มันเหมือนจะไม่ได้อัปเดตอ๋อถูกละในโทเค็นที่เกิดขึ้นนะครับผมเราปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายโทเค็นที่เราเห็นกันอยู่นะผมถือครองอะไรบ้างตอนนี้ก็ Baby Doge ถืออยู่นะครับผมฟอกกี้ไม่ได้ถือแล้วนะครับผมYoshi ยังถือนิดหน่อยนะฮะพิทบูถือครองไว้อยู่นะครับผมแพนเค้กสวอปก็เป็นแพนเค้กเหรียญหลักอยู่นะครับที่ถือไว้เหรียญอื่นๆนะครับผมก็ยังเป็นเหรียญที่เป็นอยู่ในสายมีมี่นะครับผมสายมีมี่สายไม่ได้มีการพัฒนาเหรียญอย่างต่อเนื่องนะต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนซื้อทุกเหรียญนะเว้ยเพราะว่าแน่นอนนะครับผมหลายเหรียญมันเกิดขึ้นมันมีอย่างเหรียญลิชแคร์เนี่ยก็จะมีคานิวัลที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็พยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะถามว่าเหรียญมันยังตายหกตายหาไหมเหรียญยังไม่ตายนะครับผมแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับผมเหรียญบางเหรียญอย่าง Baby Doge อย่างเงี้ยถามว่าผมถือครองไว้ผมก็ถือครองไว้งั้นแหละครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่เราต้องการขนาดนั้นนะครับผมเราก็ใช้คำว่าหดหู่ใจพอสมควรณระดับหนึ่งแล้วBaby Doge มันก็ยังต่อเนื่องของมันอยู่นะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะผมเพราะว่าในการถือครองของผมมันพาร์ทเนอร์ชิพที่มันเป็นแบบทำบุญอะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับการที่คุณเข้ามาในช่องผมเนี่ยผมบอกเสมอนะเหรียญที่ผมถือส่วนหนึ่งอะที่เป็นเหรียญที่แบบเหรียญที่เกี่ยวกับสัตว์อะคือเหรียญที่เกี่ยวกับสัตว์คือสัตว์จริงๆนะครับผมคือผมจะทำบุญกับมันนะฟอร์กี้จากการที่มันพัฒนาเกมแล้วมันไม่เปี้ยงป้างอะผมก็เลยไม่รู้สึกว่าอยากจะถือครองต่อนะครับผมแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางเหรียญผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเวิร์กอะอย่างวาฮาร่าอย่างเงี้ยเกมแม่งไม่ได้เวิร์กขนาดที่ผมแบบความรู้สึกผมดีขนาดนั้นนะแต่อันนี้เป็นสิทธิของแต่ละท่านนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยความชอบของคุณมันเป็นสิทธิของคุณนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันดีนะเว้ยในการที่เป็นความชอบนะอย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็ทำให้คุณไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไปนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะแต่ถ้าพูดในความคิดของผมนะครับผม จะพยายามนะผมจะไม่ซื้อเหรียญแปลกๆณช่วงเวลานี้นะเพราะว่าเหรียญที่ถือครองอยู่ในช่วงปีก่อนก็ถือว่าเหรียญแปลกแล้วนะจะบอกไปเหรียญชิดคอยได้ไหมก็ในระดับหนึ่งก็บางเหรียญก็ถือเป็นชิดคอยนะครับผมเพราะว่ายังไม่มียูทิลิตี้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะถูกเป็นเหรียญฟอกนะครับผมอันนี้ชัดเจนนะผมไม่ได้แบบจะเข้าข้างเหรียญจนแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับผมเพราะว่าคือเหรียญบางเหรียญมันเอาใช้งานได้ณปัจจุบันไหมบางเหรียญอย่าง Baby Doge เงี้ยก็ยังไม่มีการใช้งานได้นะครับอย่างชิบะเงี้ยถึงมีการใช้งานได้จริงแต่ไม่มีคนใช้นะเว้ยประเด็นคือตรงนี้แหละชิบะมียูทิลิตี้ที่เกิดขึ้นในการใช้งานได้นะครับสามารถเอาไปแลกสินค้าได้แต่มันไม่มีคนใช้เว้ยนั่นแหละคือปัญหานะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปสุดท้ายนะครับผมก็เราก็คงจะได้แต่พูดถึงนะครับผมเรื่องราวที่จะถึงในไม่ช้านะครับผมแล้วเราก็ทำส่วนหนึ่งนะครับผมในระบบให้มากที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะครับผมก่อนจะจากลานไปนะครับผมเรามีกิจกรรมบางส่วนนะครับที่จะพูดถึงกันนะครับผมที่ลืมไม่ได้เลยนะครับผมก็คือกิจกรรมของ Sandbox นะครับผมเจ็บกิจกรรม Sandbox นะครับผมก็มี Sandbox นะครับ Giveaway Week 1นะครับผมก็ไปทำให้เรียบร้อยใน Alpha Pass นะครับอันนี้ก็เป็น Sandbox ที่เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอาไปส่งใน Contest นะไม่ได้ส่งแค่ตรงนี้ยังไม่ได้ส่งแค่ตรงนี้นะครับผมอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนนะครับผมมันก็มีส่งใน NFT Reward ที่เกิดขึ้นนะครับมี Giveaway 2 อันเดี๋ยวดิมี 3 อันเหรอวะ Win Extra Raffle มี3เดี๋ยว November นี่วะพฤศจิกาอันนี้เป็นไลฟ์อยู่นะครับผมก็สามารถไปรับเฟอร์กันได้นะครับผมสำหรับใครที่ไปเล่นช่วงก่อนๆนะนี่เป็น weekly นะครับผม alpha นะครับผมมีทั้ง3ส่วนนะครับผมในส่วนของ water music group giveaway นะครับผมweekly alpha giveaway นะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมลองไปเล่นกันดูได้นะฮะอันนี้ก็มาพูดถึงให้เรียบร้อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมพร้อมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ